สวัสดีค่ะต้อนรับชาวไดซึกิจะแปนทุกคนค่ะเห็นบรรยากาศท้องทะเลและฟ้าใสแบบนี้แล้วนั่นก็เพราะว่าเรายังอยู่กันที่เกาะอาวาจิในจังหวัดฮิโอโงะค่ะที่นี่มีความพิเศษรอเราอยู่อีกเพียบเพราะฉะนั้นมาทิ้งท้ายกันบนเกาะนี้ด้วยการท่องเที่ยวแบบสโลไลฟ์และเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามแบบที่เรียกได้ว่าครบทุกซอกทุกมุมกันไปเลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะคุณผู้ชมริบบิ้นโอคุโนซังเนี่ยเรายังอยู่กันที่เกาะอาวาจิ yeah. แล้ววันนี้เนี่ยการเดินทางของเราเดินทางจักรยานจักรยานที่สำคัญเป็นจักรยานไฟฟ้านี่โชว์เครื่องโชว์เครื่องแรงมากทำให้เราทุ่นแรงไปได้เยอะเลยนะคะไม่เหนื่อยเราไปเช่าจักรยานอันนี้มาจากที่ศูนย์นักท่องเที่ยวใช่ครับนะคะ Tourist Information ใช่เดินจริงเนาะใช่ให้เช่าอย่างสบายใจเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะปั่นเลาะไปตามทางไบค์เลนตรงนี้เนี่ยไปถึงเป้าหมายแรกที่แรกที่เราจะไปค่ะไปฮานาซาจิคิเป็นสวนดอกไม้สวยของที่นี่อยากรู้เป็นยังไงปั่นตามมาเลยไปแล้วว้าวโอเคปั่นมาสักพักนึงนะคะขึ้นเนินมานิดหน่อยสบายสบายใช่ไหมโอคุโนซังสบายสบายอยู่ใช่ง่ายมากๆเลยท่านใจโอตัวเอโคโอ้ใช่แล้วแล้วก็มุมตรงนี้เห็นทะเลแล้วก็เห็นสะพานด้วยสะพานทะเลสวยงามเลยสกับปับดีด้วยแล้วก็ไม่ชาชามโอ้อันนี้คือช่องสำหรับออกจักรยานโดยเฉพาะเลยนะคะเขามีเขียนไว้ตรงนี้เลยว้าวต้องแม่นมากรอดไหมอุ๊ยชนนิดนึงจักรยานกับบิ๊กเจ้าโอเคนี่มีดอกไม้ด้วยสวยเลยว้าวมอไซค์ไปมอไซค์ถึงไม่รู้แต่ก็เร็วทันใจมอไซค์ไปมอไซค์รถมันติดแล้วจะไปกันยังไงอ่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ปั่นมานะคะตั้งแต่ Tourist Information ที่เราเช่าจักรยานเลยเนี่ยเมืองนี้เนี่ยถือว่าปั่นง่ายมีเนินขึ้นลงเขานิดหน่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศเงียบๆเห็นคุณลุงคุณป้าเขาปั่นจักรยานสำหรับการเดินทางได้ก็ดูเป็นปกติดีนะคะรวมไปถึงแผนที่ที่เขาให้มานี้อ่ะเขาเขียนจุดหมายที่สามารถปั่นจักรยานไปได้แบบง่ายๆถือว่าแค่มีจักรยานคันเดียวก็สามารถไปในที่ต่างๆของเกาะอาวาจิได้อย่างง่ายๆเลยชิวเวอร์สวยมากๆจ้ะนะดอกอะไรอ่ะโอคุโนซังลิลี่มาวน์ลิลี่ดอกลิลี่ภูเขาว้าว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 อันนี้ทำไมมันสวยเวอร์เหมือนแบบมันรู้ว่าเราจะต้องมาดูมันยื่นออกมาอยู่ดอกเดียวเลยนะคะสวยมากเลยอ่ะคนนี้เห็นซอฟต์ครีมเป็นไม่ได้เลยนะคะต้องแวะพักไอศครีมเติมพลังกันสักหน่อยนี่เป็นน้ำซุปใช่โอ้คุณน้องอีก1กิโลนะอีก1กิโลอีก1กิโลสิมาเซ่นโอ้มิลค์ซอฟต์เย้これミルクだけどまいสีอะไรนะこれดูสีเนื้อๆหน่อยนะคะเป็นซอฟต์ครีมนมนมโอ้อร่อยไหมดูสิแป๊บเดียวละลายแล้วเพราะว่าร้อนมากมีพลังในการปั่นจักรยานต่อไปจ้าจ้าจ้าโอ้ตุ๊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 
ว้าวถึงแล้วอาวาจิฮานาซาจิคิใช่ค่ะถึงสวนดอกไม้แล้วมาเลยไปนู้นนะเย่ถึงแล้วค่ะสวนดอกไม้อาวาจิอะไรนะฮานาซาจิคิฮานาซาจิคิค่ะประมาณ9กิโลแต่ในความรู้สึกคือเป็น10โลเลยที่ปั่นมาถึงที่นี่แต่ว่าถึงแล้วดีใจเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะวูชโอ้คุณต้องสร้างป้ายโอเควูชสวนดอกไม้อวาจิฮานาซาจิกิแห่งนี้จัดแสดงดอกไม้4ฤดูบนพื้นที่ใหญ่เกือบ100ไร่ความงามของที่นี่เป็นที่รู้จักครั้งแรกพร้อมกับการเปิดสะพานแขวนอากาชิไคเคียวที่เป็นสะพานแขวนยาวที่สุดในโลกเชื่อมต่อมาจากเมืองโคเบค่ะสีสันแห่งดอกไม้งามนี้คือตัวแทนแห่งฤดูกาลที่แตกต่างกันครั้งนี้เราได้มาชมดอกไม้ในฤดูร้อนทำให้เราได้พบกับดอกทานตะวันดอกบัควีตดอกเกลียวแม่อย่างเต็มพิกัดเดินไปมุมไหนๆก็รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายเลยนะคะลืมความเหนื่อยจากการปั่นจักรยานไปเลยนะคะต้นนี้ที่สวนแห่งนี้มีถึง 70,000 ต้น 70,000 ต้นใช่ทั้งภาพอ่ะ 80,000 ต้นว้าวต้นทานตะวัน 80,000 โอ้โหกินอะไรเนี่ยเขาไม่ดอกไม้ใช่อร่อยรู้จักไหมไม่เอาไม่เอาโอ้นี่อร่อยอร่อยไม่เอาป้าไม่อร่อยโอ้ไม่อร่อยอันนี้ของแมลงของผึ้งของผีเสื้อไม่ใช่ไม่ใช่ของเราของเราโอเค alive with the sound of music ว้าวสิโอ้ยหมื่นOh, that's some yes. เขาสั่งเมื่อกี้มีพี่เขาบอกมาว่าความพิเศษเป็น secret secret love ความรักของต้นทานตะวันใช่ก็คือนี่เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆความลับก็คือต้นทานตะวันมีหัวใจแอบซ่อนอยู่เพราะว่าพวกแมลงเนี่ยถ้ามาผสมเกสรแล้วหัวใจเป็นแบบมินิฮาร์ตก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวให้สังเกตดีๆคิดแบบนี้แล้วน่ารักมากเพราะมันดูเป็นหัวใจมากๆเลยอ่ะอืมหัวใจตักสุทังฟูราวะว้าวว้าวอันนี้เป็นมุมสวยเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ท็อปวิวได้เห็นซันฟลาวเวอร์ทั่วเลยอุ้ยถ่ายด้วยหน่อยก่อนมาโชว์ไปด้วยชมดอกไม้แล้วคราวนี้พี่เขาเด็ดใบโคลเวอร์4เขาเรียกว่าอะไร4แฉกมาให้ลิปปิ้นใบโคลเวอร์4ใบความเชื่อก็คือถ้าเจอเนี่ยจะโชคดีเพราะปกติมี3กลีบโอเคสั่งเจอไหมしゅさんに来たんですか？はい、四つ葉のクローバー四つ葉のクローバーでがメインのドラマだったんですけど、もうここのやつを持って行きました。多いから。抽選マグマグティニー、シークローバー、十、ふ、は、はい、はい、あ、にみはじゃ、はい、そう、five is money more.มานี่โอ้ยเขาบอกว่าได้5แฉกคือรวยต้องซื้อทาคารากุจินะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่โอเควันนี้ต้องซื้อลอตเตอรี่아気持ちいいね아สุดดีจังด้านหลังของเราค่ะคือต้นคริโอเมคริโอเมถ้าได้มาตอนเช้าทุกอย่างก็จะบานบานพื้นแต่แค่ตอนนี้ก็สวยมากที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะก็ยังไม่พ้นเรื่องของดอกไม้ธรรมชาติสายลมแสงแดดธรรมชาติมาจากไทยหรอ
ปุ๊บไปวันนี้ที่บอตานิคอลอะคาเดมี่มาจากไทยแลนด์ครับที่สวนพฤกษศาสตร์ที่เรากำลังจะไปนะคะเป็นดอกไม้ใช่ไหมใช่ครับมาจากบอตานิคอลอะคาเดมี่ใช่มีไทยเฟสติวัลตรงนี้อ๋อแม่เรามาสักไกลเลยนะคะที่นี่ไทยกับญี่ปุ่นรีเลชั่นชิพ130ปีอ่ะเมโมเรียลเอียร์แต่เราจะไปได้ต้องปั่นจักรยานの植物館ช่วงที่แล้วได้ไปเยือนสวนดอกไม้กลางแจ้งกันไปแล้วมาต่อกันที่ธรรมชาติในร่มบ้างค่ะที่นี่กำลังมีอีเวนต์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับคนไทยจัดขึ้นอยู่พอดีเลยค่ะไทยรังโอ้ยอันนี้ Amazing Thailand ใช่ไหมคะแล้วก็มีกล้วยไม้จริงๆตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นนะมาเจอดอกไม้ไทยด้วยข้างบนเขามีงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น130ปีสวยมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้ที่ในสวนพฤกษศาสตร์ของที่ญี่ปุ่นเองเราจะไปดูในส่วนนั้นด้วยกันนะมัมมะขึ้นข้างบนเราคุณลูกสาวข้างบนตอนนี้ในปี2560คือปีพิเศษที่ครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นนะคะเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดบางคนถึงกับไปหลายครั้งเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะการจัดสวนดอกไม้ไทยจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำหรับการฉลองความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นนั่นเองค่ะด้านล่างนี้ค่ะเป็นสวนไทยวันนี้มีเอ็กซิบิชันนะคะเกี่ยวกับดอกไม้จากประเทศไทยตั้งอยู่โซนแรกเลยตรงนี้ Museum of Planet
ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของกรีนเฮาส์หรือว่าอยู่ในเรือนกระจกนะคะฝั่งซ้ายของเราใช่นี่จะทำอะไรก่อนธรรมชาติธรรมชาติเลยภูเขาเลยนะคะของแท้เลยทางขวาเขาจัดแบบเอาธรรมชาติมาไว้ในนี้จัดตกแต่งแบบสวยงามรู้สึกว่าลงตัวแล้วก็สงบเงียบมากโอ้จริงไอเดียแล้วก็คอนเซ็ปต์ของที่นี่เจ๋งมากเลยนะคะโอคุโนซังเขาบอกว่าเขาอยากจะจัดให้ธรรมชาติกับคนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เลยจะสังเกตนี่มีช้างปั้นมีพวกการออกแบบศิลปะอะไรพวกนี้นะคะอยู่ด้วยกันอย่างสวยงามใช่ไหมจิ๊บบี้มีอะไรเฮ้ยใช่ไหมช้างนะหยุดได้ไหมคุณรู้สร้างหยุดไหมใช้พลังโอเคเก่งมากมากแบบนี้เก่งมากมากดอกมะลิสุดสวีทแล้วหอมมากมากนะคะมากมากใช่โซนนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่ายังดมไม่หยุดเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สวนดอกไม้โซนร้อน Tropical Garden จะดูคุ้นเคยนะคะคล้ายๆกับประเทศไทยเหมือนกันต้นกล้วยนะคะคุ้นเคยที่นี่คือเรือนกระจกขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นบนพื้นที่ขนาดมากกว่า 6,700 ตารางเมตรนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ประชุมนานาชาติที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกระดับโลกอย่างคุณทาดาโออันโดะค่ะนักท่องเที่ยวจะได้พบกับนิทรรศการแห่งธรรมชาติที่แบ่งออกเป็นหลายโซนทั้งพืชโซนร้อนและสวนญี่ปุ่นแล้วก็อีกมากมายเลยโดยทั้งหมดจะมีคอนเซปต์เดียวกันคือการผสานความเป็นมนุษย์และธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันค่ะอีกทั้งเป็นการเปิดสัมผัสทั้ง5ของนักท่องเที่ยวผ่านความงามที่สัมผัสได้ในธรรมชาติแห่งนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพันไม้หายากดอกไม้พันแปลกที่ทำให้ตลอดการเดินสำรวจนี่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นอย่างแน่นอนค่ะมื้อพิเศษวันนี้นะคะเรายังอยู่กันแถวแถวโบทานิคอลการ์เด้นนะคะเมื่อกี้คือเรือนกระจกออกมานิดเดียวค่ะเป็นร้านที่ดังมากเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเป็นเนื้ออวาจินะคะเขาเรียกว่ากิวใช่ไหมคะเนื้อวัวดูนิ่มมากๆเลยความพิเศษของที่นี่นะคะเขาจริงๆเขาโดดเด่นเรื่องซีฟู้ดด้วยฉะนั้นใครได้มาที่เกาะอาวาจินะคะวันไหนที่เหนื่อยๆปั่นจักรยานทั่วเกาะเพื่อไปตามที่ต่างๆแวะมาปิดจ็อบกันที่นี่ที่นี่เลยแวะมากินกันที่นี่อร่อยมากๆนะคะก็กินเนื้อแล้วก็ซีฟู้ดรวมกันของดีอาวาจิอยู่ที่นี่แล้วอยากลองแบบยังไม่ต้องสุกดีจิ้มกันNo!
ばいだね。ดีมากที่นี่กว้างใหญ่มากเลยนะคะเราอยู่กันที่อาวาจิชิมาอาคาชิไคโยเนชั่นแนลกัฟเวอร์เมนต์พาร์ทยาวมากยาวมากมากเลยว่ามันเป็นเหมือนกับเนชั่นแนลกัฟเวอร์เมนต์พาร์ทพาร์ทเป็นส่วนของรัฐบาลเขานะคะทะเลกับโดยเห็นทะเลเห็นภูเขาก็จริงๆควรจะได้เห็นอาคาชิไคโยบริดจ์อยู่ตรงไหนที่นู้นอ่ะฝั่งนู้นเดี๋ยวจะมีสะพานในนี้เขาบอกว่าเพราะความกว้างเนี่ยค่ะมีกิจกรรมเยอะเด็กๆชอบเป็นรถของเด็กๆเด็กๆปั่นเป็ดปั่นเรืออะไรก็มีน่ารักมากมากอีกสถานที่ที่คนรักธรรมชาติจะต้องหลงรักบนเกาะอาวาจิก็คืออุทยานแห่งชาติอาคาชิไคเคียวค่ะที่นี่เราจะได้สัมผัสความงามทางธรรมชาติแบบสุดลูกหูลูกตาอย่างแท้จริงเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดไว้ให้ชมตลอดทั้งปีอีกทั้งมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวและอีกความสนุกหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือการตามล่าหาใบโคลเวอร์สี่แฉกที่เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีค่ะหลังนี้วายขึ้นสูงกว่าน้ำพุอีกชื่นใจอ่ะมากินตรงนี้ต่อไม่ได้ไม่กินเชียวเดินมาจนสุดสวนค่ะเราก็จะได้เห็นวิวทะเลที่สวยขนาดนี้เขาชอบมากชอบใช่ไหมโอคุโนซังใช่ชอบชอบมากสวยขนาดนี้มองไปทางนู้นก็จะเห็นตัวเมืองค่ะว้าวยาที่นู้นคนละอากาชิอากาชิเมืองอากาชิแล้วแล้วก็เมืองโคเบข้ามเกาะแล้วโคเบอยู่นู้นแล้วก็แบบนู้นนู้นนะกรุงเทพเชียงใหม่ฮะกรุงเทพเชียงใหม่ไม่ใช่ที่นู้นเดียวจริงเหรอใช่โอโอคุโนซังรู้ทิพย์ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ที่นู้นอ๋อเหรอยาเชียงใหม่哇耶啊哦等等ทำได้แล้วค่ะวู20กิโลใช่ค่ะ20กิโลไปตามสวนต่างๆพักกินพักดื่มแต่ที่สำคัญคือเรากลับมาคืนจักรยานได้ทันเวลาภายใน5โมงเย็นใช่แล้วก็ Electronic Assist โอ้เก่งมากๆเป็นจักรยานไฟฟ้าไม่จะถามว่าไม่เหนื่อยมันก็ไม่ได้นะมันก็ออกแรงนิดนึงอันนี้เขาแข็งแรงนะคะแต่วินเชื่อว่าถ้าเกิดใครมาที่เนี่ยแล้วได้ลองปั่นจักรยานรอบเกาะเนี่ยเขาค่อนข้างเตรียมไว้อย่างดีเลยนะคะทางปั่นจักรยานแล้วก็สถานที่ที่สามารถแวะพักได้อย่างง่ายๆต้องลองเอ้ยโอคุโนซังใกล้ห้าโมงแล้วไปคืนก่อนไว้มาปั่นจักรยานด้วยกันอีกนะคะไปทางไหนไปทางไหนทางนู้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 นโอ้ยจ้า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 We'll be right back.
フォトティプスไดซึกิโฟโต้ทิปส์วันนี้โอคุโนซังมาพร้อมกับกล้อง Olympus OMD EM5 Mark II ครับเราจะมาถ่ายภาพสายน้ำธรรมดาให้ดูพิเศษมากขึ้นด้วยการถ่ายภาพจากมุมต่ำหรือมุมเสยครับจากมุมน้ำตกเล็กๆในสวนที่ไหลลงมาเป็นขั้นดูค่อนข้างธรรมดาโอคุโนซังจะลองเปลี่ยนมุมมองในการถ่ายภาพมาเป็นถ่ายจากมุมต่ำแล้วเสยเลนขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้สายน้ำที่อยู่ตรงหน้าดูกว้างใหญ่และทรงพลังมากยิ่งขึ้นครับเทคนิคนี้สำคัญมากนะครับหากต้องการสร้างความหมายให้ภาพดูน่าเกรงขามมากขึ้นเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองภาพก็ดูน่าสนใจขึ้นเป็นเท่าตัวเลยล่ะครับไดซึกิไทม์ไดซึกิไทม์ใช่แล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้เราเดินทางด้วยรถจักรยานทั่วเมืองเป็น20โลเลยอ่ะแต่ว่าปั่นด้วยไฟฟ้าก็สบายๆเนาะไดสกีโมเมนต์ของเราในวันนี้ก็คือ1 2 3ปิ้งอะไรอ่ะไฟล์โคลบดีมากมากนี่ไหนไหนไหนไฟล์โคลบที่มีความหมายแปลว่ารวยรวยใช่ค่ะส่งกาอันนี้ของวินคือSunflower คือดอกทานตะวันที่มีเกสรเป็นมินิฮาร์ตไดสกีเป็นไดสกีคือน่ารักมากเราก็เห็นอยู่แล้วว่าดอกทานตะวันเป็นยังไงแต่ไม่เคยสังเกตว่ามันมีแบบหัวใจจิ๋วจิ๋วอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเล็กๆใช่ตอนมีแมลงมาผสมเกสรก็เลยรู้สึกว่าเออนกมองเล็กๆแล้วมันน่ารักเป็นไดสกีของพวกเราเราก็ชอบธรรมชาติกันนะวันนี้ตลอดการเดินทางทั่วเกาะอวจินี้เรียกได้ว่าเหมือนได้เปิดหีบสมบัติแห่งธรรมชาติไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมผู้คนที่นี่ถึงมีวิถีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและแรงบันดาลใจหากคุณผู้ชมอยากสัมผัสเรื่องราวบนเกาะนี้นะคะก็สามารถเดินทางมาได้ง่ายๆเพราะว่าเกาะอวจิอยู่ใกล้กับเมืองใหญ่อย่างโกเบเกียวโตและโอซาก้าค่ะถึงจะหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมก็สามารถติดตามการเดินทางอย่างละเอียดได้ที่ www.daisukijapan.tv หรือพูดคุยกับเราทาง Facebook Daisuki Japan ได้เลยค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเดินชมสะพานนารุโตะสะพานแขวนขนาดใหญ่ที่เชื่อมกับเกาะอาวาจิตื่นเต้นไปกับการล่องเรืออุซูชิโอชมกระแสน้ำวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างใกล้ชิดปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารทะเลสุดอร่อยที่ร้านนารุโตะไทมารุติดตามรายการ Daisuki Japan ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.ทางช่อง Bright TVคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกกิจกรรมที่คุณอยากทำบนเกาะอวาจิพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook Daisuki Japan และแชร์โพสต์ Daisuki Quiz พร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.